วัสดีครับผมนายเฉลิมพลทิพย์มณีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาเทพาน่าอยู่ทุกคนต้องช่วยนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเรื่องของขยะถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่บ้านเมืองจะต้องสะอาดนะครับการที่จะสะอาดได้ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับเหมือนที่นโยบายของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอก็คือโครงการแยกขยะนะครับขยะส่วนหนึ่งก็เป็นขยะรีไซเคิลนะครับเทศบาลก็ดำเนินการในส่วนของขยะเนี่ยแยกเพื่อร่วมบุญนะครับเราจัดสถานที่มีตะแกรงให้พี่น้องประชาชนทิ้งขยะเพื่อบริจาคเป็นขยะบุญอีกโครงการหนึ่งก็คือตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเราได้ขุดหลุมเกือบทุกครัวเรือนนะครับในเขตเทศบาลเนี่ยคาดว่าเกือบ 100% ที่มีพื้นที่ขุดหลุมขยะเบียกนะครับเทศบาลก็จัดให้มีการนำถังขยะนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนแยกขยะใส่ถังขยะแยกเป็นขยะเบียกเพื่อเทศบาลไปเก็บทุกวันอังคารนะครับเพื่อนำขยะเบียกดังกล่าวเนี่ยไปทำปุ๋ยนะครับแล้วก็กลับคืนสู่สมาชิกที่แยกขยะนั่นก็เป็นเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ถามว่าลดรายจ่ายอย่างไรนะครับหนึ่งท่านที่ชอบปลูกต้นไม้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อดินถุงขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับคืนมาเป็นปุ๋ยเมื่อเป็นปุ๋ยก็คือเรางดใช้สารเคมีนะครับก็คืนสู่สมาชิกเราทำบ่อขยะไว้เนี่ยเพื่อนำขยะเบียกไปเป็นปุ๋ยในส่วนนี้นะครับก็มองว่าจะช่วยในส่วนของการลดรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะว่าบ่อขยะเนี่ยถ้าทุกคนไม่ช่วยเนี่ยในส่วนของงบประมาณที่ใช้ในเรื่องของขยะเนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะปรับเกียร์บ่อขยะต่างๆแต่เมื่อไหร่ที่เราลดหรือเราแยกจะทำให้บ่อขยะเนี่ยมีปริมาณขยะที่ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือเทศบาลเนี่ยเดิมเนี่ยทุกวันเราเก็บขยะประมาณ2ตันเกือบ3ตันนะครับเมื่อมีการแยกขยะก็สามารถมีข้อมูลพิสูจน์ได้ว่าขยะลดไปเนี่ยอย่างน้อยเกือบ 50% นะครับแล้วอีกอย่างผู้เก็บหรือพนักงานของเทศบาลก็ไม่เจอกับขยะที่มีกลิ่นมากนักนะครับขยะเปียกนะครับที่ได้เห็นนะครับจะเห็นสภาพนะครับขยะส่วนใหญ่นี่ครับมีถุงพลาสติกหรือว่ามีสิ่งที่ไม่สามารถแยกสลายได้มีปะปนน้ำไหมครับส่วนใหญ่ที่เจอไม่มีเลยถือว่าชาวบ้านนะครับเทศบาลประชาสัมพันธ์ไปชาวบ้านเรื่องเข้าใจในการคัดแยกนะครับเรื่องกลิ่นนะครับยังไงบ้างเอ่ยไม่มีกลิ่นไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพคนงานเราด้วยก็ถือว่ายังรับได้อยู่ในระดับหนึ่งชาวบ้านร่วมมือดีครับช่วยใส่หลักเกียบใส่ในถังแล้วก็เราเก็บเข้าใส่ในถังในถังใหญ่วันแรกประมาณครึ่งถังประมาณ50ลิตรใช่ประมาณนั้นก็ประมาณพอวันศุกร์มันจะเพิ่มอีกเพิ่มยิ่งเพิ่มใช่ไหมตอนนี้เป็นกี่ถังแล้วครับ2ถังกว่าครับโครงการนี้มันดีเราเห็นด้วยทั้งปีนี้เราเห็นด้วยเราจบเพราะว่าแจกให้ประชาชนปุ๋ยมักกองไม่มีบ้านเราตัวสุดยอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเทศบาลได้ดำเนินการอยู่นะครับเพื่อสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือก็อยากให้ทุกครัวเรือนนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ฝึกนิสัยบุตรหลานฝึกนิสัยตัวเองนะครับให้แยกขยะในอนาคตเนี่ยเราจะให้ทุกภาคส่วนนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการคัดแยกขยะเริ่มที่โรงเรียนนะครับเริ่มที่ครัวเรือนร่วมที่หน่วยงานเริ่มที่ผู้นำนะครับจะทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับมาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันเพื่อคัดแยกขยะต่อไปขอบคุณมากครับ